เตือนของคุณผู้หญิงที่จะมีเนื้องอกบนลูกที่หนึ่งเนี่ยเจอบ่อยๆคือเรื่องของประจำเดือนมันจะมามากกว่าปกติสาเหตุเป็นเพราะว่าเนื้องอกบนลูกเนี่ยเวลามันโตขึ้นหรือมีก้อนเนื้องอกมันจะดันที่โพรงบนลูกครับทำให้มีเลือดออกมาเยอะกว่าปกติบางคนเนี่ยไม่ได้มีเยอะอย่างเดียวนะมีนานหลายวันด้วยนอกจากประจำเดือนมามากมานานแล้วเนี่ยก็ยังมีปวดมากกว่าปกติอาการสุดท้ายที่พบบ่อยๆคือมีเลือดออกแต่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนหมายความว่าไม่ใช่วงรอบประจำเดือนที่มันจะมาและอยู่ดีๆมันก็มีเลือดโผล่มาผิดปกติอ่ะก็อาจจะต้องไปตรวจทีนี้เนื้องอกมดลูกเนี่ยถ้าเกิดก้อนไม่ใหญ่อ่ะเราไม่สามารถทำได้จากการตรวจภายในหรือคำทางหน้าท้องไม่ได้อ่ะจะต้องใช้วิธีการตรวจเขาเรียกว่าอัลตราซาวด์ครับคุณผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจได้ครับไม่ต้องเสี่ยงเรื่องรังสีไม่เจ็บด้วยถ้าเป็นไปได้คุณผู้หญิงทุกคนนอกเหนือจากการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ยครับควรจะตรวจอัลตราซาวด์ร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้งของมดลูกเนี่ยหลักๆก็จะมีประมาณ3ตำแหน่งครับตำแหน่งแรกคือมันเป็นติ่งเข้ามาในโพรงมดลูกอันนี้จะสามารถดูได้ต้องอัลตราซาวด์อย่างเดียวครับเราไม่สามารถคลำจากภายนอกได้เพราะว่าเนื้องอกที่มันดันเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก้อนจะเล็กๆครับแล้วมันก็ดันเข้าไปข้างในมันไม่ได้ปูดออกมาข้างนอกต่างกับแบบที่2ก็คือเนื้องอกที่มันปูดออกมาจากผิวด้านนอกของมดลูกอันเนี้ยเวลาคุณหมอตรวจภายในอาจจะคำเจอได้ว่ามันตะปุ่มตะป่ำหรือเป็นก้อนที่มันโตขึ้นมาแล้วก็อัลตราซาวด์ก็เจอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่พบได้บ่อยๆคือเนื้องอกฝังลึกเข้าไปในเนื้อมดลูกเลยครับทำให้มดลูกมันโตขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะทำให้เกิดเนื้องอกมดลูกได้ครับที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี้ยสามารถวินิจฉัยได้จากการอัลตราซาวด์เช็คดูนะครับ